ฟลุ๊กชลักษ์ประกาศชัดเรื่องบีน้ำทิพย์จับตามองเรื่องของความรักอีกครั้งนะคะสำหรับบีน้ำทิพย์นักแสดงนางแบบสาวที่จู่ๆก็ถูกสงสัยว่าฟลุ๊กชลักษ์ชีวะเกษมสุขนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไฟแรงคนนี้เป็นรักครั้งใหม่ของเธอหรือเปล่าซึ่งก็ยังไม่มีวี่แววว่าเธอนั้นจะออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่อย่างใดนะคะและหลังจากนั้นสาวบีก็ถูกโยงข่าวลือแรงเป็นนางเอกดังแย่งสามีชาวบ้านท่ามกลางกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์เข้ามาคอมเมนต์กล่าวหาสาวบีจนเละเทะกันเลยทีเดียวนะคะล่าสุดค่ะไฮโซฟลุ๊กออกมาชี้แจงเองแล้วนะคะว่าจากกรณีที่เป็นข่าวเรื่องนางเอกชื่อดังแย่งสามีของเมียที่มีลูก2คนและลูกคนที่2คือมีอายุ4เดือนและบีน้ำทิพย์ถูกโยงประเด็นเรื่องนี้ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงผมขอแจ้งผ่านทาง IG นี้นะครับว่าไม่เป็นความจริงเพราะความสัมพันธ์ของผมและภรรยาเก่าที่เลิกกันไปแล้วเราตัดสินใจหยุดความสัมพันธ์ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ที่ยังต้องอยู่ด้วยกันเพราะเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบกันเรื่องลูกผมและภรรยาเก่าตกลงเจรจากันว่าถ้าเลิกกันแล้วก็ควรแยกกันอยู่เรามีการเซ็นสัญญาร่วมกันว่าใครต้องทำหน้าที่ไหนในการดูแลลูกซึ่งไม่ใช่การหย่ากันอย่างที่เป็นข่าวเพราะเราไม่เคยได้จดทะเบียนสมรสงานแต่งก็ไม่ได้จัดเป็นเพียงแค่การถ่ายรูปภาพภายในครอบครัวเท่านั้นส่วนกรณีของน้องบีผมเพิ่งได้คุยกับน้องเขาหลังจากที่เลิกราเด็ดขาดจากภรรยาเก่าเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการกล่าวหาว่าเขามาฉกสามีคนอื่นไม่ใช่เรื่องจริงน้องบีเขาไม่รู้เรื่องด้วยและการรู้จักของเราตอนนี้ผมยอมรับครับว่าเราเพิ่งเริ่มคุยกันและกำลังศึกษาดูใจกันอยู่ตั้งแต่เดือนเมษายนส่วนอนาคตจะพัฒนาขึ้นไปมากแค่ไหนขอให้เป็นเรื่องในอนาคตครับข้อความที่ผมเขียนวันนี้เพื่อการยืนยันว่าทั้งหมดเป็นความจริงมีไทม์ไลน์ที่แน่ชัดทุกอย่างถ้าจะให้เอาหลักฐานมายืนยันผมก็พร้อมที่จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่าความจริงเป็นยังไงเพื่อทำให้การเข้าใจผิดทุกอย่างได้กระจ่างชัดเปิดเผยตัวไม่ลักลอบทำให้ใครต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยข้อความหรืออักษรย่อที่ไม่เป็นความจริงสุดท้ายแล้วผมขอโทษที่ทำให้มีเหตุการณ์ข่าวที่ทำให้คนมองน้องบีอย่างเข้าใจผิดจนทำให้น้องเสื่อมเสียชื่อเสียงผมขอรับผิดเองทุกอย่างผมขอความกรุณาทุกคนโปรดเข้าใจชีวิตคู่บางทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคนสองคนมันไปด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องเลิกและหยุดความสัมพันธ์แต่ถ้ามีภาระผูกพันเรื่องลูกผมก็ดูแลเรื่องลูกสุดความสามารถที่ผมมีงานนี้นะคะหนุ่มฟลุ๊กก็ได้ออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วแหละค่ะก็ไม่รู้ว่ากระแสข่าวดราม่าจะลดลงหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ